เมนูบูโซดาค่ะวิธีทำก็คือง่ายมากก็กายล้านตัวเราจะใช้ไซรัปของโมแนงนะคะปริมาณ50 ml ค่ะก็ใส่ไปเลยหวานๆจุกๆวันนี้เราจะท็อปปิ้งด้วยปีโป้นะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่โซดานะคะเข้าไปแล้วก็จะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันก่อนวันนี้เราจะไม่ได้ทำเป็นแบบแยกชั้นนะคะก็คือเราจะผสมไปเลยใส่โซดาค่ะ150 ml นะคะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะดูสิสีมันสวยนะมันแอบเหมือนน้ำทะเลอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เติมน้ำแข็งนะคะให้เต็มแก้วแก้วที่ใช้ในคลิปก็จะเป็นแก้วขนาด16ออนซ์นะคะก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะแต่ว่าจะไม่ใส่เต็มแก้วนะเพราะว่าอยากจะใส่มะนาวลงไปด้วยเพื่อแบบตกแต่งให้มันดูกรุบกริบดูมีอะไรเท่ากับมะนาวดูมีมะนาวก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแบบสีจัดกันนิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็รู้แหละว่าเป็นมะนาวนะคราวนี้ก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะคือถ้าใส่แค่โซดากับไซรัปอ่ะมันก็จะดูแบบโล่งๆนะก็เลยใส่มะนาวลงไปนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบมิ้นท์นะคะหรือว่ามีใบโรสแมรี่หรือว่าใบไทม์เนี่ยก็เอามาใช้ตกแต่งได้เหมือนกันนะมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงแต่เราจะใส่ใบมิ้นท์แล้วก็มะนาวนะคะวันนี้วางใบมิ้นท์แล้วก็มะนาวลงไปจากนั้นนะคะก็จะท็อปปิ้งข้างบนด้วยปีโป้เราจะเลือกใช้เป็นสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะเพื่อให้มันดูตัดกับสีน้ำเงินสีฟ้าของไซรัปนั่นเองแต่ว่าควรจะใส่น้ำแข็งละอัดๆข้างบนหน่อยเวลาที่ใส่บีโป้ลงไปอ่ะมันก็จะได้ดูพูนๆอยู่ข้างบนอ่ะนะคือน้ำแข็งเรามันละลายเร็วมากมันก็เลยแบบยุบลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำอ่ะก็อัดๆน้ำแข็งนิดนึงมันก็จะได้ดูสวยดูพูนๆอ่ะนะเวลาเสิร์ฟจากนั้นก็ใส่บีโป้ที่เราหั่นเป็นชิ้นลงไปเลยนะคะสีแดงลงไปแล้วเห็นไหมดูมีอะไรขึ้นมาเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นสีส้มก็ใส่สีส้มลงไปเวลาดูดตอนดื่มอ่ะมันก็จะได้แบบว่ามีอะไรแบบเขียวๆอ่ะนะก็เสร็จแล้วเมนูบลูโซดาเป็นไงทำง่ายไหมง่ายเนาะก็ไปลองทำกันดูนะอันนี้ก็คือสูตรนะถ้าชอบวิดีโอของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยกดทุกอย่างเลยนะสาวบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ